ุยกันต่อกับรายการ News Hour นะคะก็เดี๋ยวเบรกนี้เรามาเรื่องของการเมืองกันนะคะจริงๆถ้าจะคุยเนี่ยมีประเด็นสนุกๆกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องเปิดเสียงนายกอีกไว้เดี๋ยวเราค่อยเปิดแล้วกันเนาะครับคุณนุ๊กไปพักอื่นก่อนเดี๋ยวเบื่อตามสบายอย่าไปเบื่อคุณตู่เค้าเลยไม่นุ๊กแหมไม่เบื่อนุ๊กกลัวคุณผู้ชมเค้าบอกว่าเอ๊ะไม่อยากจะฟังเสียงลุงตู่อะไรแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยวกกลับไปที่ลุงใหม่พักสติแล้วก่อนใช่งั้นมาที่พักนี้แทนก่อนละกันนะคะก็คือพักเพื่อไทยพี่ชาร์ตวันนี้คือคุณหมอชนน่านสีแก้วนะหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายคือตอนนี้คำว่าแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยอ่ะเดิมเขาประกาศไว้250ตอนนี้เขาจะเอา310เสียงแล้วนะพี่ชาร์ตใครเป็นคนบอกอ่ะเนี่ยหมอชนน่านแล้วก็คือเขาบอกว่าเพราะว่า250เนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าจะหลุดพ้นจะตั้งรัฐบาลได้ถ้าเกิด310เนี่ยก็อาจจะเป็นพรรคเดียวเลยนะใช่มั้ยพี่ชัดถ้า310เสียงนะคะคุณหมอชนน่านบอกว่าการตั้งเป้าหมายแลนด์สไลด์310เสียงของเพื่อไทยเป็นการตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่เราต้องมุ่งมั่นเพราะ310เสียงเนี่ยจะเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งและแข็งแรงสามารถกำจัดระบอบประยุทธ์ให้ออกไปได้ก็เป็นเป้าหมายที่วางไว้และต้องไปให้ถึงส่วนอุ้งอิงนะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่เพื่อไทยประกาศเป็นรัฐบาลพรรคเดียวคุณแพทองธารบอกว่าจริงๆอยากเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกล้มด้วยสว.ไม่สามารถถูกแต่งตั้งนายกได้ด้วยสว.เราอยากเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งนายกได้โดยประชาชนเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่เคยพูดไว้ทุกเวทีบอกจริงๆเราต้องช่วยกันที่หัวหน้าพรรคประกาศเรื่อง310เสียงเป็นเรื่องใหญ่มากต้องมีทุกคนทั้งหัวหน้าเลขานายเศรษฐาและทุกคนต้องช่วยกันทุกจุดเราไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียวเพราะนี่คือการใหญ่มากๆเราต้องเดินหน้าเต็มที่นะ310เสียงของเพื่อไทยคุณนงคิดยังไงในฐานะคุณอยู่กับการข่าวมาเยอะให้พี่ชัดพูดได้ไหมให้พี่ชัดพูดดีกว่าเนาะทำไมไม่เพราะว่าถ้า250แล้วเขายังหวั่นแต่ว่าเขาหวั่นสว.เขาจะเอาให้ได้ชนิดเรียกว่าสว.เนี่ยไม่สามารถจะตั้งนายกได้ใช่เพราะพวกเขา300กว่านี่เขาก็ตั้งแล้วตั้งได้และแต่ว่าอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่อันนี้เขาน่าจะมองไปว่าจะทำให้คนเนี่ยเทไปที่ใช่เขาต้องสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศของทั่วประเทศให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเพื่อไทยและต้องให้ได้300กว่านะได้เลยคืออีกฝั่งนึงจะได้คือดับไปเลยแลนด์สไลด์ไปดับคือไม่มีพรรคอะไรในประเทศนี้ละหรือแต่พรรคเขาคนเดียวลงไปสมัครส.ส.อันนี้ได้แน่เออแต่มันจริงหรือเปล่าแต่ได้ไหมพี่ชาผมคิดว่าอย่างนี้การเมืองตอนนี้นะโดยเฉพาะเพื่อไทยและหลายพรรคด้วยเป็นการสร้างประสาททรายเนี่ยนะสร้างการเมืองด้วยประสาททรายด้วยน้ำลายอ่ะไม่มีทางเลยในการเลือกตั้งทุกครั้งที่คุณลงสมัครไป100คนเนี่ย คุณจะได้ประมาณ 60% 100คนจะได้60คน 40% โดยส่วนใหญ่นะโดยหลักของแทบทุกพรรคจะเป็นอย่างนั้นแต่บางพรรคก็ไม่ได้เลยก็มีได้น้อยก็มีนะแต่ไอ้ที่จะสร้างประสาททรายว่าคุณจะได้ถึง300กว่าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าหลอกผู้คนแต่หลอกตัวเองด้วยนะแล้วหลอกไปถึงดูไบเลยเพราะอะไรดูไบหรือผู้ใหญ่เนี่ยที่มีเงินเนี่ยเขาจะควักเงินเข้าด้วยกระแสที่พวกนี้สร้างถ้ากระแสมันไม่ถึงก็จะจ่ายเงินทำไมก็หลายครั้งในภาคใต้นี่เขาไม่จ่ายเงินเพราะว่าจ่ายไปเนี่ยจ่ายนิดเดียวเพราะจ่ายไปคนใต้เขาไม่เลือกอ่ะใช่ไหมเขากลับกลายเป็นเกมในสรุปในภาคใต้ในยุคหนึ่งที่ทักษิณเนี่ยอยู่อ่ะคืออะไรรู้ไหมเกมว่าหลอกเงินเจ้าสัวได้เจ้าสัวดูไบเนี่ยใครหลอกเงินเจ้าสัวได้เก่งไอ้คนนั้นแม่งแน่นี่คือในวงน้ำชาของร้านกาแฟเขาคุยกันนะเพราะงั้นมันมีถึงมีไงเงินเจ้าสัวเนี่ยส่งลงไปนะโดนคนภาคใต้ป้นเอาเลยแล้วไปให้กับพรรคที่เขาชอบอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเลยนะเพราะงั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเขาสร้างประสาททรายเพื่อสร้างกระแสได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ได้ไม่ได้มันอยู่ที่เงินจะจ่ายลงไปเพราะในแต่ละจุดเนี่ยเขาไม่โง่หรอกที่จะจ่ายเขาเป็นนักธุรกิจ
เขาเป็นนักธุรกิจการเมืองเพราะงั้นเขาก็ต้องเลือกว่าภาคใต้จะเอาไหมจะลงเท่าไหร่ที่ผ่านมาเพื่อนผมเนี่ยดูแลภาคใต้นะถูกเขาต้มมาแล้วแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับเขาอีกนะเพราะอะไรนะเขาเป็นผู้นำนักศึกษานะหลัง14ตุลาแล้วดูแลภาคใต้มาบอกผมเนี่ยเพราะตอนนั้นผมสนิทกับคุณทักษิณมาบอกเฮ้ยช่วยคุยกับทักษิณหน่อยเอาเงินลงไปภาคใต้ให้บ้างผมก็ยังถามคุณทักษิณเลยนะคุณทักษิณบอกว่าให้ไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ปรากฏไม่จริงเพราะเขารู้อยู่แล้วลงไปก็ไม่ได้เขาก็ให้บ้างแต่ไม่มากนี่คือภาคใต้แต่ถ้าภาคเหนือปุ๊บนะภาคเหนือนี่เท่าไหร่เท่ากันเพราะมันเป็นพื้นที่บ้านเขาที่เขาต้องยึดภาคเหนือให้ได้นะลงมาภาคกลางเออเขามีของดีอยู่ที่นั่นเว้ยนะก็คือแต่เพิ่งเสียไปคุณแม่ของคุณหญิงอ้อที่ดูแลภาคกลางนะโดยเฉพาะบางจังหวัดอ้าวลงมากรุงเทพกรุงเทพเนี่ยมันเขาก็มีเขาเรียกอะไรมีโครงสร้างที่ดีในการที่จะได้ชนะทั้งหมดก็คือเขาสร้างกระแสวันนี้สร้างกระแสคือต้องได้300กว่าคนอย่างเงี้ยบ้าหรือเปล่ามันไม่ได้หรอกคุณน้องมันถ้าได้แบบนี้เนี่ยคุณโคตรเก่งเลยเพราะอะไรในอดีตที่ทักษิณเป็นนายกเนี่ยพักเพื่อไทยหรือที่เขาตั้งพักไทยรักไทยหรืออะไรก็ตามมันเกิดปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันแล้วมันก็เกิดประชาชนไม่พอใจเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการล้มเจ้าอีกมันก็เกิดการชุมนุมโดยอัตโนมัติแล้วก็เกิดรัฐประหารแล้วไม่เคยมีประวัติศาสตร์ไทยที่ไหนนะรัฐประหารสองครั้งพอน้องสาวเป็นอีกโครงการจำนำข้าวหมดไป 5-6 แสนล้านแต่ไม่ใช่ให้ขายข้าวคนไทยไอ้ข้าวจากกัมพูชาข้าวจากประเทศข้างบ้านนี่มาขายราคาแพงที่นี่ค่ะนะแล้วก็คอร์รัปชันเขาเรียกผลาญเงินด้วยโกงเงินด้วยหมายถึงโกงเงินจากการจำนำข้าวสสบางคนไปเช่าโรงสีเพื่อจะเอาข้าวมาทำหาเงินจากนี้แหละเพราะงั้นมันถึงบอกไงว่ารวยกับพวกโรงสีรวยกับเจ้าของที่ดินแต่ชาวนาผูกคอตาย10กว่าคนค่ะนะฮะงั้นผมก็อยากจะบอกว่าการสร้างปราสาททรายด้วยการเขาเรียกอะไรเชื่อว่ามันจะเป็นเช่นนี้แล้วก็หลอกเขาเรียกอะไรไหมหลอกตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองคุณทรัพย์สินแกไม่ได้หมายถึงตัวเหี้ยนะแต่หมายถึงคนที่มีเงินที่เขาซัพพอร์ตเงินเนี่ยต้องหลอกตัวเงินตัวทองให้อยู่ก่อนถ้าตัวเงินตัวทองจ่ายเงินมาเนี่ยอ้าวก็เรียบร้อยทุกคนได้หมดแม้กระทั่งการชุมนุมของคนเสื้อแดงบางคนนะในยุคของคุณทักษิณเนี่ยคุณรู้ไหมจ่ายมา200ล้านอมกันไปเลยจนบางคนที่เป็นแกนนำต้องไปพบกับตัวเงินตัวทองถึงดูไบแล้วก็ถึงจะจ่ายมาอีกเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ตรงที่ว่าเงินไปถึงประชาชนจริงหรือเปล่าค่ะกล้วยไปถึงประชาชนจริงไหมแล้วคนอื่นเขาไม่มีกล้วยแจกเหรออย่าลืมว่าหลายโครงการนะเป็นของเจ้าสัวที่เขามีเงินแล้วเขาต้องทำโครงการต่อค่ะถ้าเป็นรัฐบาลอีกฝ่ายมานี่เขาเดือดร้อนแน่เหมือนกับเจ้าของเบียร์บางเจ้าเนี่ยจะมาเขาเรียกเข้าตลาดหุ้นที่นี่แล้วใครล่ะไปขอเขาว่าขอฟรีกี่เปอร์เซ็นต์เขาไม่ให้เพราะอะไรเพราะคุณก็มีเงินถ้าขอฟรีเท่านี้คุณก็ซื้อเพิ่มอีกก็เป็นกลายเป็นเจ้าของเขาไม่ไว้ใจนี่ก็คือเรื่องที่ว่ามันจึงเกิดการแข่งขันหนักขึ้นใครมีเงินทุ่มเงินใครมีกลโกงโกงกันไปเพราะการเลือกตั้งไทยมันสกปรกเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่มีทางฮะที่บ้านเมืองเราเนี่ยการเมืองจะดีขึ้นคุณประยุทธ์เนี่ยเป็นคนสำคัญที่ทำให้การเมืองถอยหลังเข้าของเพราะไม่ปฏิรูปการเมืองพี่ชัดทีนี้310เสียงที่ว่านี้คือถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยเขาจะไปดึงเสียงมาจากใครอ่ะไม่มีเสียเวลา อันนี้เนี่ยมันเป็นการที่คุณชลน่านเขาก็พูดปลุกระดมให้คนของเขาและพูดสร้างเขาเรียกอะไรพลังรวมหมู่ของประชาชนที่ไม่รู้ใจปลุกใจเพื่อจะให้มาลงให้เขาแต่อุ้งอิงเขาก็เอาด้วยอยู่นะพี่ชายเขาต้องเอาสิก็พ่อเขาละค่ะค่ะทีนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องแคนดิเดตนายกซึ่งพรรคนี้ก็จะกัก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 อยู่ใช่ไหมยิกยิกยักยักใช่
ก็ยืนยันหมอชนะยืนยันว่าแคนดิเดตของเพื่อไทยเนี่ยจะมี3คนส่วนจะประกาศเมื่อไหร่นั้นตอนนี้ใกล้ยุบสภาแล้วเราตั้งใจจะประกาศรายชื่อแคนดิเดตช้าที่สุดก่อนปิดรับสมัครรับเลือกตั้งส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างเช่นถ้ายุบสภา22มีนาคมแล้วก็มีการเปิดรับสมัครและให้เวลาในการสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อหากปิดรับสมัคร28มีนาคมอย่างช้าสุดเราก็จะประกาศไม่เกิน28มีนาคมนะส่วนกระบวนการสรรหาซึ่งเขาก็จะบอกเขามีกระบวนการสรรหาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ยุกันหลูนี่นะว่ากระบวนการสรรหานี่คือยังไงนะบอกตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะคะก็จะมีตอนนี้คือมีรายชื่อมากกว่า3คนแต่ว่าของเพื่อไทยก็จะชูไว้ที่3คนซึ่งก็มีการคาดการณ์กันใช่ไหมคะว่า1ก็น่าจะเป็นชื่อคุณอุ๊งอิ๊งนี่แหละ2ก็คงจะเป็นชื่อคุณเศรษฐาแล้วก็3เนี่ยไม่รู้พี่ชัดมีข่าวกระสินกระสายหรือเปล่าแต่ว่าก็ได้ยินมาแล้วก็มีบางสื่อเขาก็ทำสกู๊ปทำรายงานพิเศษก็บอกว่าชื่อที่3อาจจะเป็นหมอมิงหมอมิงก็คือนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชใช่ไหมคะหรือเปล่าอันนี้นะแต่ว่าถ้าไปดูเนี่ยหมอมิงเขาเป็นประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยซึ่งในทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยเนี่ยก็มีโอ้โหคนเดิมๆอย่างเช่นอาจารย์พันศักดิ์วิญญาณรัตน์ขายใหญ่เยอะใช่มีอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้ออย่างเงี้ยคุณเศรษฐาทวีสินสุภวุฒินี่เป็นคนที่คุณทักษิณชอบมากแล้วจะตั้งให้เป็นรัฐมนตรีคลังหลายครั้งอาจารย์สุภวุฒินะคะแล้วก็คุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็มีอีกคนนึงที่มีชื่อก็คือปานปรีพหิธานุกรนะก็ถ้าดูรายชื่อประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเศรษฐกิจที่ใช้ได้ไหมเทียบกับคนอื่นนี่ก็ถือว่าแข็งกว่าแข็งกว่านะเอาว่าเทียบกันกับรวมไทยสร้างชาติเนี้ยมือเศรษฐกิจรวมไทยสร้างชาติใครพี่ชัดวันนี้ลองถามหลายคนก็บอกนึกไม่ออกคุณตู่อะลุงตู่เหรอเพราะคุณตู่ก็ไม่ฟังใครหรอกคือใครไปอยู่ในทีมก็ไม่สามารถมือเศรษฐกิจของพรรครวมไทยสร้างชาติคือพลเอกประยุทธ์คือประยุทธ์แล้วเดี๋ยวประยุทธ์จะเอาใครมาก็อีกเรื่องเพราะก็คุณดูดิตอนนี้ยังไม่มีใครเลยแล้วนะแล้วลุงตู่ก็ไม่ยอมที่จะเป็นอะไรไหมปฏิริษีนะเพราะว่าอะไรถ้าวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่ถึง25 เสียงถ้าไม่ถึง25 เสียงนี่โอ้โหทำการตำแหน่งนายกของแกปิ๋วไปเลยจบจบถ้าจะเกินเนี่ยนะ ค่ะ ควรจะเกินเขารู้อยู่แล้วต้องเกิน50ขึ้นไปค่ะเพราะว่าสว.อีก250จะได้มาแพ็คตรงนี้ได้ก่อนพอแพ็คตรงนี้ปุ๊บเนี่ยประชาธิปัตย์หรือภูมิใจไทยอะไรเนี่ยก็ต้องมาร่วมเพราะยังไงเขาก็จะเป็นนายกเนื่องจากมันเกินแล้วนี่เกินเพราะงั้นเพื่อไทยถึงบอกต้อง300กว่า310เออมันฝันไปแต่นี้อันที่ผมจะมองก็คือเรื่องที่เมื่อกี้คุณนงถามหมอมิ่งนี่สำคัญในหมู่เพื่อนเนี่ยนะหลายคนที่ไปอยู่เพื่อไทยเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษานะหมอมิ่งนี่ถือเป็นคนเก่งคือคุณให้คุณพูดกันยังไงก็ได้แกเป็นเลขาเนี่ยนะในการสรุปนะแกสรุปโป๊ะจบเลยคุยกันยังไงก็ได้เละกันไปถกกันไปตะกบะหมอมิ่งนี่เป็นคนเก่งในเรื่องสรุปผมเคยถามคุณสุรเกียรติว่าใครเก่งบ้างหมอมิงเป็นคนหนึ่งแล้วก็คุณจตุรนต์ชัยแสงนะแต่ว่ามีคนที่ออกจากพรรคนี้ไปแล้วคุณทักษิณเนี่ยชื่นชอบแต่คุณหญิงไม่ชอบนะก็ปรากฏว่าเขาบอกเก่งแต่พูดเก่งแต่ประชุมแต่ไม่เก่งในการบริหารงานคือพูดง่ายๆไม่รู้จักทำให้เพิ่มพูนรู้ไหมเพราะว่าไอ้การหาเสียงมันต้องเพิ่มพูนกระสุนดินดำหรือเพิ่มกล้วยไม่เพิ่มนี่คืออันนี้อันที่สองเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นนะผมยังไม่บอกยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นแต่เอาละมีข่าวหมอมิงต้องเข้าใจว่าหมอมิงคือใครก่อนหมอมิงคือคนที่ท่านคุณหญิงอ้อไว้ใจมากทักษิณไม่มีทางจะไปเอาอะไรกับคุณหมอมิงได้เอาว่านะเวลาโทรศัพท์เนี่ยผมรู้เห็นนะผมเห็นเลยค่ะคุณทักษิณโทรมาค่ะหมอมิ้งจะลุกยืนไปรับแบบปกติแต่ถ้าบอกคุณหญิงโทรมานี่ เพราะว่าหมอมิ้งนี่คือคนที่คุณหญิงไว้ใจนะไม่ใช่ทักษิณไว้ใจเพราะว่าในครั้งหนึ่งที่เป็นเลขานายกทักษิณเป็นนายกผมบอกให้คนในพรรคหลายคนเลยทำยังไงจะให้หมอมิงมันหลุดออกไปจาก
คุณทักษิณเพราะอะไรเพราะไปทำอะไรทักษิณทำอะไรรู้ไปถึงทางโน้นพวกนั้นเนี่ยเรื่องหลายเรื่องที่มันเกิดความขัดแย้งผัวเมียเนี่ยเขาเรียกมันถึงเกิดขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะเอาละทั้งหมดเนี่ยที่หมอมิ้งจะได้เป็นหรือไม่เนี่ยผมไม่รู้แต่เอาว่าหมอมิ้งเนี่ยมาคุมเศรษฐกิจเนี่ยไม่ปกติเพราะหมอมิ้งไม่ได้เรียนด้านนี้แต่เขาเชื่อถือคือคนที่เชื่อไม่ใจอะว่างั้นคุณหญิงค่ะไม่ผิดนะที่คุณหญิงจะไว้ใจหมอมิ้งเพราะงั้นเวลาเขาจะตั้งนายกของพรรคนี้ไม่ใช่ชลนาถไม่ใช่เศรษฐาไม่ใช่อุ้งอิงนะตอนนี้ทั้งสองคนแต่ถ้าหมอมิ้งจะเป็นถ้าเกิดเขาตั้งนะอ๋อก็แสดงว่าเมียมาคุมแน่นอนคุณหญิงลงแน่นอนฮะอันนี้ไม่ผิดใครจะเถียงก็ได้คนในพรรคชาติเพื่อไทยจะเถียงกับผมก็ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะค่ะขนาดผมเนี่ยเพื่อนเขานะสมัยเขาเป็นรองนายกนะเวลาเราเจอกันมาที่ว่าเฮ้ยเป็นไงมิ้งคนที่เดินตามคุณมิ้งเขาเป็นเพื่อนผมนะเขาบอกมาพี่ชัดเรียกอย่างนี้ไม่ได้เอ้าแล้วจะให้เรียกยังไงเพราะมันเพื่อนกันท่านรองนายก อันนี้เป็นดีอันนี้ถูกต้องนะผมก็ต้องเคารพเขาเขาเป็นรองนายกแล้วเขามาคุมหน่วยงานที่ผมมีส่วนในการผลักดันคือสสวหรือ SME ค่ะเขามาเยี่ยมแล้วก็คุยกันนี่แหละแต่ไอ้คนที่ติดตามเขานะตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วยืนข้างๆได้ยินพอรองนายกขึ้นเวทีพูดก็จะบอกพี่อย่าไปเรียกท่านเป็นมิงมึงอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียกท่านรองนายกเท่านี้แหละครับค่ะแต่เนี้ยมันก็เป็นยังเป็นกระแสข่าวอยู่นะคะเพราะว่าทางพรรคเขาก็ไม่ยืนยันใช่แต่ว่าอย่างกรณีคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือก็เป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้และท้ายที่สุดก็คือจริงนะแล้วก็ล่าสุดนี่ของคุณเศรษฐานี่ก็คือลางานจากแสนสิริชั่วคราวนะคะได้แม้มีจดหมายอะไรแบบเป็นทางการใช่เขียนถึงผู้บริหารและเพื่อนพนักงานในเครือแสนสิริทุกท่านนะคะก็หลักใหญ่ใจความประเด็นก็คือว่าขอลางานชั่วคราวจากแสนสิริโดยไม่รับค่าตอบแทนเพื่อแสดงความตั้งใจในการไปช่วยงานเพื่อไทยเต็มที่นะอันนี้ก็คุณเศรษฐาเนี่ยนะผมอยากจะบอกเลยนะแกฉลาดค่ะไอการที่แกทำจดหมายเป็นทางการและก่อนหน้านี้แกพูดอยู่อันนึงแกรับตำแหน่งนายกเท่านั้น อันนี้เนี่ยการพูดอันนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่นายกไม่เอาเพราะมันเป็นการที่เคยเตรียมเขาเรียกว่าป้องกันตัวไม่ให้เสียชื่อเพราะแกรู้อยู่แล้วว่าพรรคเนี้ยใครเป็นเจ้าของแล้วใครคุมเราจะเห็นได้ว่าแคนดิเดตนายก3คนคราวที่แล้วเนี่ยทำไมทักษิณไม่ใช้ทั้ง3คนของเขาอะเขามาเสียงอันดับหนึ่งเขตอ่ะแต่กลับไปใช้ธนาธรเขาทำให้เห็นแล้วนะว่าพวกคุณไม่มีค่าอะไรหรอกแล้วแกก็เคยพูดมาแล้วจตุพรก็ออกมาเปิดเผยเนี่ยที่ว่าคุณทักษิณเนี่ยนะเปรียบเทียบเขาเรียกหมาของบ้านแกบอกหมาบ้านแกเนี่ยก็คือนักการเมืองนั่นแหละแกบอกว่าอะไรไหมแกบอกว่าไอ้พวกนี้มันไม่ซื่อสัตย์นะแกเป็นคนจ่ายเงินเนี่ยให้คนเลี้ยงหมาเนี่ยนะไปให้หมากินแล้วหมาเนี่ยรักแต่ไอ้คนเลี้ยงแต่ไม่รักไอ้คนจ่ายตังค์จ่ายตังค์โอ้ถูกไหมเพราะงั้นแกพูดอันนี้ปุ๊บเนี่ยนะคุณจตุพรถึงมีคำพูดอยู่อันหนึ่งอ่ะเปิดเบื้องหลังออกมาหมดว่าคนเสื้อแดงถูกคุณทักษิณหักหลังยังไงวันที่แกชนะแกบอกพายเรือมาถึงฝั่งแล้วตอนนี้ไม่ต้องตามแล้วนะฉันจะขับรถไปของฉันแล้วนะคุณจตุพรถึงใช้คำว่าเป็นหมายังไม่ได้เลยนะเพราะหมาเนี่ยมันซื่อสัตย์แต่คุณทักษิณไม่ได้ซื่อสัตย์จริงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไอ้ตรงจุดนี้เองมันจึงเกิดปัญหาอะไรว่าพักนี้ทั้งหมดมันถึงมีคำว่าผีโมแป้งผมคุยกับแกเล่าให้ผมฟังเองที่โรงแรมโรงแรมเอเชียที่ราชเทวีเป็นวันเดียวกับที่ผู้อำนวยการช่อง9ถูกยิงอ่ะจำได้คุณนั่นแหละผมก็บอกโอ้ยมีคนที่เขาถูกยิงเป็นด้านการข่าวที่มีชื่อเสียงเนี่ยแกก็เลยเปิดเผยบางเรื่องออกมาผมบอกเฮ้ยพี่ทำไมพูดอย่างนี้เพราะคนคนนั้นก็เป็นคนที่ทุกคนเขารู้อยู่ว่าเป็นคนใช้ได้ใช่ไหมเพราะผมก็เอาคร่าวๆสั้นๆว่าคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคุณเศรษฐานี่ฉลาดตรงที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เลย
รับการแต่งตั้งให้เป็นแต่เป็นแคนดิเดตอาจจะได้เมื่อเป็นอย่างนี้เขาถึงออกจดหมายแล้วเขาถึงพูดไงนายกอย่างเดียวถ้าไม่นายกเขาไม่เสียฟอร์มเขาก็สามารถออกไปได้เลยนะใช่ไหมค่ะไม่เอาตำแหน่งคลังกูไม่เอาตำแหน่งอะไรไม่เอานายกเท่านั้นยึดตรงนี้ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดูบ้างเพราะว่าจะได้เปิดเสียงลุงตู่เนาะแล้วเปิดทางเพื่อไทยบ้างแล้วกันนะนิดนึงลองไปไม่เป็นไรลองไปฟังดูค่ะฟังบ้างค่ะกับช่วงก่อนเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็เลยขออนุญาตจากทางคณะกรรมการว่าจะขออนุญาตลานะครับในช่วงนี้ว่ากำหนดจะชีวิตการเรื่องการทำงานหลังจากนี้เนี่ยก็จะลุยมีเต็มที่ครับครับเต็มที่ครับเต็มที่ครับช่วงคราวนี้หมายถึงว่าเป็นช่วงระยะเวลาเฉพาะการเลือกตั้งหรือว่าใช่ครับตัวช่วงเลือกตั้งครับตัวช่วงเลือกตั้งนี้ครับส่วนเรื่องของการเตรียมทีมของทางโคเอลักษณ์เซนมาร่วมกันหลังจากนี้จะยิงโค้ดภาพของเพื่อไทยไปสู่เป้าหมายและแสดงชัดเจนขึ้นไหมคะก็เป็นเรื่องของการนำเสนอนโยบายนะครับผมว่าทั้งที่ทีมงานทั้งนั้นหัวหน้าพรรคทั้งนั้นเลขาพูดอิงธรรมาก็ดีแล้วผมแค่เป็นจุดเสริมจุดเดียวเท่านั้นเองนะครับเห็นเมื่อวานคุณณัฐวุฒิเดินประกบคุณเศรษฐาตลอดครับคือจะเป็นติวเตอร์เรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงทุกคนเป็นติวเตอร์ผมหมดนะครับเมื่อกี้ได้ยินหัวหน้าท่านหัวหน้าพูดไปก็รู้สึกคึกเหิมนะครับก็หวังว่าจะพูดได้ดีครึ่งหนึ่งของท่านก็จะดีใจมากแล้วนะครับช่วยกันนะคะเพราะว่าการแลนสไลด์เนี่ยโหหน้าเมื่อกี้ประกาศไว้310ตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีทั้งคุณเศรษฐามีทั้งท่านเลขาหัวหน้ามีอิงมีทั้งทีมพรรคเพื่อไทยคือต้องช่วยกันทุกจุดจริงๆเราไม่สามารถจะทำได้โดย1คนนะคะเพราะอันนี้มันคือการใหญ่มากๆเราก็เดินหน้าเต็มที่ค่ะโอเคครับไม่ได้ยินครับโทษทีครับสัปดาห์นี้ค่ะเวทีปราศรัยของเพื่อไทยคุณเวทีชุมนอกจะได้คุณเศรษฐาก็คงได้ขึ้นครับคงได้ขึ้นครับเพราะเริ่มต้นที่พิจิตรก่อนนะครับแล้วก็ตามที่พิจิตรโลกครับพิจิตรแล้วเริ่มที่พิจิตรพิจิตรแล้วพิจิตรโลกต่อพิจิตรนะถ้าฟังอีกนิดนึงก็เป็นพิชิตเราจะพิชิตชัยที่พิจิตรเริ่มแรกนะครับสีสันวันนี้จัดประชุมใหญ่เลยอาจจะมีเรื่องของการเสนอคันดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะเพราะว่ามากันพร้อมหน้าแบบนี้หลายคนประชาชนเขาก็คาดหวังที่ว่าจะถึงเวลาที่จะเปิดรายชื่อหรือยังอย่างเป็นทางการยังครับวันนี้เป็นการประชุมตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับเป็นประชุมใหญ่สามัญประจำปีซึ่งพรรคเพื่อไทยต้องประชุมภายในเดือนเมษายนปีนี้เราก็จัดค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะคุณเศรษฐาก็จะขึ้นเวทีปราศัยนะคะก็จะไปที่พิจิตรแล้วก็พิษณุโลก11 12เนี่ยแหละ11 12มีนาคมนี้นะคะคือลักษณะดูทรงแล้วเหมือนกับคล้ายๆว่าคือคุณนุ้งอิงอ่ะตอนท้อง7เดือนแล้วไงพี่ชัดเนาะก็คงจะต้องมีคนที่ก็ต้องระวังตัวมาเป็นหลักตอนนี้ช่วยกันตอนนี้ผมอยากสรุปท่านผู้ชมสั้นๆนิดนึงว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้เนี่ยกับในอดีตเนี่ย มันต่างกันพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเปลี่ยนพรรคมา 2-3 ครั้งเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันนะจนคุณทักษิณเนี่ยโดนศาลตัดสินให้จำคุกต้องหนีทั้งคดีความที่ยังเหลืออยู่แล้วหนีคุกด้วยมาถึงน้องสาวเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็ใช้คำว่าผลาญและโกงเนี่ยจำนำข้าวเนี่ยนะเงินของชาตินี่เสียหายไปถึง5-6 แสนล้านก็ทำให้คุณยิ่งรักต้องหนีไปอีกศาลตัดสินว่าจำคุกอีก อันนี้พอตามมาเนี่ยมันก็มีอีกหลายเรื่องที่หมายความว่าอดีตของพรรคนี้มันไม่โปร่งใสแล้วโกงแล้วโกงอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนก่อนนะอันที่สองอุ้งอิงกับเศรษฐาเนี่ยโดยเฉพาะอุ้งอิงยังเด็กกันไปแล้วสติปัญญายังไม่พอกับมันเหมือนยิ่งรักตอนนั้นแหละเขาเรียกว่าหลายเรื่องตอบผิดเลยแล้วไม่เข้าใจประชาธิปไตยเช่นการให้สัมภาษณ์เนี่ยกับสื่อแห่งหนึ่งเนี่ยพูดออกมาในทำนองที่ชัดเจนมากว่าไม่ถูกต้องเลยว่าถ้าอยู่กับทางฝ่ายตู่หรืออยู่กับป้อมเนี่ยนะถ้าอยู่กับทางนั้นคือเผด็จการแต่ถ้ามาอยู่กับเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นที่คุณอิงพูดแล้วอันนี้ก็ทำให้ทางฝ่ายเพื่อไทยก็โกรธคนที่เป็นคนจัดรายการว่าคุณถามอะไรแบบนี้
ต่ไม่ใช่มันคือว่าองค์อิงเขายังไม่เข้าใจแล้วอาจจะตื่นเต้นก็ได้เพราะเขายอมรับนะว่าเขาปราศรัยหลายครั้งนี่เหงื่อแตกเลยเพราะว่ามันอยู่ท่ามกลางประชาชนเนี่ยมันอาจจะพลาดได้อันที่สองของคุณเศรษฐาสนิทมากกับคุณยิ่งลักษณ์มากนะผมยังมีรูปถ่ายที่เขาสนิทมากไปเที่ยวต่างประเทศนะด้วยความที่เขาแต่งชุดว่ายน้ำเลยก่อนจะเป็นนายกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาสนิทมากและเลขาบางคนของคุณยิ่งลักษณ์มาจากคุณเศรษฐาแล้วแถมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบางคนที่เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเขาเนี่ยในกลุ่มของเขาเนี่ยก็มาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเละเลยนะเพราะงั้นผมก็อยากจะบอกว่าคุณเศรษฐาไม่ได้ว่ามีผลงานอะไรอย่างที่คุณประยุทธ์พูดมีถูกบ้างและไม่ถูกเช่นบอกเฮ้ยคุณเก่งอะไรเอ้าอย่างน้อยคุณเศรษฐาเขาเก่งเรื่องการบริหารในด้านอสังหาริมทรัพย์แต่มีคนถามต่ออีกนะว่าไอ้ตู้ห่าวไปซื้อเนี่ยมันซื้อแค่บริษัทขององค์อิงเท่านั้นหรือไปซื้อบริษัทอื่นด้วยไหมนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่ยังไม่เปิดมานะคุณจตุพรแล้วเป็นคนเปิดออกมาว่าระวังของเบ้งมันจะออกมานะเพราะของเบ้งจะรู้หมดว่าเศรษฐาเป็นยังไงผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจก็แล้วกันค่ะก็สำหรับคุณเศรษฐาล่าสุดมีโพสต์ข้อความนอกเหนือจากเรื่องของการออกจดหมายขอลางานจากแสนสิริชั่วคราวเนี่ยนะคะโดยไม่รับค่าตอบแทนเพื่อไปทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยได้เต็มที่ล่าสุดมีการโพสต์บอกว่าผมอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจในการเตรียมความพร้อมทำงานการเมืองผมจึงทำการโอนหุ้นหรือขายหุ้นของผมในบริษัทต่างๆลดบทบาทของตนเองในภาคเอกชนลงและได้ดำเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกกรณีครับอ่ะก็เตรียมพร้อมอันไว้นะคะค่ะสำหรับพรรคเพื่อไทยประมาณนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงจริงๆอยากจะแวะกลับไปที่พลังประชารัฐกับทางรวมไทยสร้างชาติลุงสองลุงกันแต่ว่าเดี๋ยวไปพักกินน้ำกินท่ากันก่อนแล้วกันเนาะพักสักครู่นึงโอเคงั้นเดี๋ยวพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ